นภูเก็ตข้ามสะพานสารสินมาถึงที่ได้ดีไหมคะที่ใจกล้าขับรถดีไหมคะไกลไหมคะไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศค่ะรู้จากทางเว็บคอนเนคชั่นกับทางโซเชียลกับทางเพย์พาวเลยที่ให้กับเราเนี่ยผมว่าเราได้มองเห็นอนาคตว่าต่อไปบุ๊กิ้งออนไลน์มันจะเป็นยังไงเราจะทำยังไงให้ไดเรกเว็บบุ๊กิ้งเนี่ยไปแข่งขันกับ OTA ได้มีจุดไหนบ้างที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็จุดไหนบ้างที่เราจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเว็บไซต์ของเราเองนะครับเป็นไอเดียใหม่ก็คืออาจจะเป็นมาช่วยให้โรงแรมเราได้เรเวนิวมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวบางทีอาจจะไม่ได้เร็วแต่ว่าอาจจะเป็นแบบลองเทิร์นเทคนิคใหม่ๆ SEO คำต่างๆนานาที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแล้ววันนี้เรามาเจอจริงๆแล้วเราคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเลยแล้วก็คิดว่าเราต้องไปทำการบ้านมากกว่านั้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าในการทำงานของ GM ซึ่งอยู่ในงานหลักก็คืองานโอเปเรตจะได้ปรับตัวเองให้ทันกับเทรนด์เพื่อจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเขาหลักทำให้การพัฒนาในจุดตรงนี้เอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของทางโรงแรมและโรงแรมในเครือพร้อมกันนี้ได้เอามาพัฒนาชุมชนก็คือโรงแรมในเขาหลักด้วยกันซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า